สวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาเจอผมคิวเตมีนะครับใครที่ติดตามคิวมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาในการรีวิวสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตจะเห็นว่าฟิล์มหรือว่าฟิล์มกระจกส่วนใหญ่คือใช้เป็นแบบใสนะครับเลยมีความเอ๊ะขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนไปใช้แบบด้านดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยมีโอกาสไปสอยมาตัวนึงเพราะว่ามันหายค่อนข้างง่ายนะครับนั่นก็คือฟิล์มกระจกแบบด้านตัวนี้เลยนะครับของโฟกัสนั่นเองนี่รุ่นนี้นะครับเป็นกระจกแบบด้านนะครับแมตต์แปลว่าด้านนะครับแล้วก็ anti fingerprint นะครับหรือว่าไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นน้อยนั่นเองแล้วก็ความสามารถอื่นๆนะครับอย่างเช่นบอกว่าสมูทเนี่ยก็น่าจะเป็นการทัชที่ค่อนข้างลื่นนะครับไม่รู้สิจะไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วก็จะทัชลื่นจริงๆหรอสำหรับฟิล์มด้านนะครับไม่แน่ใจว่าแล้วก็ลองติดกันเลยดีกว่าจากจะติดง่ายแล้วนะครับหลังจากใช้งานบอกเลยนะครับว่าชอบหลายอย่างมากเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือปัญหาเรื่องของรอยนิ้วมือนั่นเองที่ปกติเนี่ยคิวต้องคอยเช็ดกระจกทั้งวันเลยเพราะว่าไม่ชอบมากๆเลยเรื่องของรอยนิ้วมือบนหน้าจอเนี่ยเวลาใช้แบบใสนะครับปัญหานี้ก็เรียกว่าแทบจะหมดไปเลยเพราะว่าเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างยากนะครับแถมพอเป็นก็เช็ดค่อนข้างง่ายด้วยอย่างที่สองที่ชอบนะครับก็คือเรื่องของความสะท้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าพอเป็นกระจกแบบด้านเนี่ยความเงาและความสะท้อนเนี่ยมันหายไปครับคุณผู้ชมทำให้สามารถใช้ได้ในทุกสภาวะแสงแม้แต่ในที่กลางแจ้งแสงแดดจัดๆก็หายห่วงครับอย่างที่สามครับผมรู้สึกว่าพอใช้กระจกแบบด้านแล้วภาพที่เรามองจากสมาร์ทโฟนเนี่ยมันค่อนข้างละมุนตาขึ้นนะครับแล้วภาพมันก็จะดูซอฟลงนิดนึงแสงก็จะไม่จ้ามากดูแล้วค่อนข้างจะสบายตาเลยทีเดียวและอันที่4อันสุดท้ายนะครับคือเรื่องของความลื่นนั่นเองตอนแรกคิดว่าจะเป็นกระจกแบบด้านแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นนะครับแต่ว่าพอใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนกระจกใสปกติเลยลื่นมากๆนะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวใครที่ชอบเล่นเกมก็น่าจะเหมาะด้วยสำหรับกระจกด้านตัวนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยจะได้ไม่สะดุดลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดและนี่ก็คือความรู้สึกคิวนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจากฟิล์มกระจกใสมาลองเป็นฟิล์มกระจกด้านของโฟกัสดูนะครับต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆทัชลื่นมากๆแล้วก็ลดรอยนิ้วมือสุดๆจริงๆนะฮะสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับโฟกัสนั่นเองแบบด้านนะเป็นฟิล์มกระจกนะครับใครที่ใช้ iPhone 7 Plus อยู่นะครับก็แนะนำให้ไปลองกันได้เลยหาซื้อง่ายมากๆนะครับตามร้านทั่วไปนี่ก็เรียกว่าแทบจะมีทุกร้านเลยทีเดียวส่วนราคานะฮะก็อยู่ที่350บวกๆต้องลองไปถามหน้าร้านดูทีนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยอาจจะราคาไม่เท่ากันนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยทางด้านล่างของคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือก็กดติดตามกันด้วยส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับติดตามโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆคิวด้วยส่วนวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วสวัสดีครับ